การใส่โดโลไมท์ทุเรียนเล็กดินร่วนปนทรายสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถึงรอบการใส่โดโลไมท์ของผมแล้วนะครับอันดับแรกนะครับโดโลไมท์คืออะไรนะโดโลไมท์ก็คือเป็นปูนชนิดหนึ่งนะครับเป็นปูนชนิดหนึ่งนะครับส่วนมีส่วนประกอบของแคลเซียมและแมกนีเซียมนะครับโดโลไมท์เนี่ยมีลักษณะทางเคมีเป็นด่างนะจึงใช้ในการปรับสภาพดินที่เป็นกรดนะครับก็คือปรับให้ดินมันเป็นกรดน้อยลงก็คือค่าดินที่เป็นกรดก็คือต่ำกว่า6นะครับต่ำกว่า6นะครับคือจะไปในทางกรดแล้วนะสำหรับทุเรียนนะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยสภาพดินค่า pH ดินที่เหมาะกับการปลูกทุเรียนคือ 5.5 ถึง 6.5 นะครับแต่ถ้าดินเราต่ำกว่า6เนี่ยแสดงว่าไปในแนวทางกดแล้วนะเราก็ต้องใช้โดโลไมท์ซึ่งมีเคมีเป็นด่างเนี่ยปรับเขาให้ขึ้นมานะครับให้อยู่ในค่า pH อยู่ในช่วงระหว่าง6นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าในแปลงผมเนี่ยตรงที่ดินมีค่า pH เท่ากับ6นะครับต้นทุเรียนเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะเพราะฉะนั้นพอเราใช้ปุ๋ยไปนานๆนะครับดินมันก็จะมีค่าเป็นกรดมากขึ้นนะก็คือค่า pH มันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องใช้โดโลไมท์ในการปรับค่า pH เข้าขึ้นมานะให้มันมากขึ้นนะครับให้ใกล้เคียง6นะนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับในแปลงผมที่เป็นดินร่วนปนทรายนะครับคือดินร่วนปนทรายเนี่ยคุณลักษณะก็คือเขาระบายน้ำได้ดีนะครับการดูดซับธาตุอาหารในดินมันน้อยนะครับแล้วก็การสูญเสียธาตุอาหารในดินเนี่ยคือการสูญเสียปุ๋ยเนี่ยก็เยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะโดนชะล้างไปโดยน้ำได้ง่ายเช่นกันนะครับแล้วก็เนื่องจากในแปลงผมที่ผมวัดค่า pH แล้วนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับค่า pH ของผมมันอยู่ที่ระหว่าง6ถึง 5.5 นะครับอยู่ช่วงระหว่างนี้นะครับพอเราใส่ปุ๋ยเคมีไปนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้ดินเราเนี่ยกลายเป็นกรดเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสาเหตุมาจากน้ำฝนด้วยน้ำฝนมันชะล้างค่าพวกปุ๋ยพวกแร่ธาตุออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้โดโลไมท์นะครับซึ่งผมใช้มานานแล้วนะผมใช้มานานแล้วโดโลไมท์เนี่ยกระสอบนี้นะครับก็คือผมหาซื้อแถวร้านใกล้บ้านนะก็คือเป็นร้านปุ๋ยนะครับใกล้บ้านนะกระสอบนี้50กิโลนะครับ150บาทเท่านั้นนะคือไม่ได้แพงเลยนะครับโดโลไมท์เนี่ยแนะนำให้ท่านใช้เลยนะครับ150บาทถึงไม่เกินนี้นะครับราคาประมาณนั้น100กว่าบาท50กิโลนะครับและอีกอย่างนึงนะครับข้อดีของโดโลไมท์อีกอย่างนึงก็คือเขามีแคลเซียมกับแมกนีเซียมสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุเรียนเนี่ยอย่างที่ถ้าใครติดตามคลิปผมเนี่ยผมเคยทำคลิปเรื่องค่าวิเคราะห์ใบใช่ไหมครับตัวแคลเซียมกับแมกนีเซียมใช้เยอะเหมือนกันนะลองจากไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับ NPK นะแมกนีเซียมกับแคลเซียมเนี่ยก็ทุเรียนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ตัวโดโลไมท์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารมาได้แบบรวดเร็วนะเขาจะค่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุเรียนเราก็จะได้รับธาตุอาหารแคลเซียมแมกนีเซียมเรื่อยๆนะครับตลอดและในแปลงของผมนะครับผมจะใส่ทุกๆ3เดือนนะใส่ทุกๆ3เดือนนะครับเพราะอย่างที่บอกนะไอตัวแคลเซียมแมกนีเซียมในโดโลไมท์เนี่ยมันค่อยๆปลดปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วไอธาตุ2ตัวนี้ก็มีความจำเป็นกับต้นทุเรียนเหมือนกันนะครับมันมีความจำเป็นยังไงนะครับตัวแคลเซียมเนี่ยเป็นองค์ประกอบในสารที่เชื่อมผนังเซลล์ให้ติดกันนะครับช่วยในการเบ่งเซลล์นะแล้วก็ช่วยให้เอนไซม์บางชนิดทำงานได้ดีนะอันนี้คือประโยชน์ของแคลเซียมนะครับส่วนแมกนีเซียมเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นองค์ประกอบของโคโรฟิลนะช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโนวิตามินไขมันและน้ำตาลนะครับก็คือถ้าต้นทุเรียนที่ขาดแมกนีเซียมเนี่ยอาการใบมันก็จะเป็นใบเหลืองเส้นใบเขียวๆนะครับอย่างรูปที่ผมขึ้นให้ชมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมด้วยนะครับก็คืออาการขาดแมกนีเซียมนะทีนี้ตัวโดโลไมท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องนั้นได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะโดโลไมท์เขาจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารพวกแคลเซียมแมกนีเซียมมันจะค่อยๆปลดปล่อยออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เป็นประจำยิ่งดีนะครับอย่างในแปลงผมเนี่ย3เดือนผมจะใส่ครั้งนึงนะแต่ผมจะใส่ไม่เยอะนะครับผมจะใส่แค่บางๆนะครับแค่บางๆ
แล้วผมก็จะใส่รอบๆทรงพุ่มเลยนะคือผมจะหว่านออกไปไกลๆเลยนะครับเพื่อปรับปรุงดินเตรียมให้รากเขาขยายออกไปได้ดีเลยนะครับยิ่งรากเขายิ่งลากเขาไปไกลขนาดไหนนะครับกิ่งเขาก็จะออกไปไกลขนาดนั้นนะอย่างที่ผมก่อนหน้านี้ผมทำคลิปไปนะครับยิ่งกิ่งของเราเนี่ยยิ่งมีความใหญ่แล้วก็กิ่งยิ่งยาวเนี่ยมันทำให้การแขวนลูกได้เยอะนะครับมันจะทำให้เราไว้ลูกได้เยอะนั่นเองนะครับถ้ากิ่งมันยาวนะครับโอเคนะครับไปเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้ชมไปเริ่มครับนี่ลักษณะโดโลไมต์นะครับเขาที่ผมใช้ก็จะเป็นแป้งเป็นผงๆอย่างนี้นะครับเป็นผงอย่างนี้นะครับเป็นโดโลไมต์ 100% นะโดโลไมต์ 100% นะครับเป็นอย่างนี้นะครับไปเดี๋ยวพาไปใส่โดโลไมต์กันครับจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมศึกษามานะครับนักวิชาการเขาแนะนำว่าให้ใส่ช่วงก่อนหน้าฝนนะโดโลไมต์ให้ใส่ช่วงก่อนหน้าฝนนะครับอย่างเป็นต้นขนาดนี้นะครับเมตรครึ่งนะผมก็จะใส่ไปเลยนะครับโรยไปเลยนะครับบนฟางบนใบไม้บนเศษใบไม้บนกองไม้อะไรก็โรยไปเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับโดโลไมต์อีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งอย่างนะคือข้อควรระวังนะครับคือตัวโดโลไมต์เนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับปุ๋ยเคมีนะครับคือเขาจะไปทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนนะทำให้ไนโตรเจนเนี่ยมันระเหยกลายเป็นแอมโมเนียได้นะครับเพราะฉะนั้นโดโลไมต์ไม่ควรที่จะผสมใช้กับปุ๋ยเคมีนะแล้วของผมเองเนี่ยผมจะหว่านปุ๋ยเคมีเนี่ยผมจะหว่านประมาณปลายทรงพุ่มนะครับกลางๆทรงพุ่มนะครับเพราะฉะนั้นโดยตรงบริเวณนั้นผมจะไม่ใส่โดโลไมต์นะผมจะไว้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับโดโลไมต์มันอาจจะทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนทำให้เกิดแอมโมเนียแล้วก็ทำให้ไนโตรเจนมันระเหยออกไปได้นะครับประมาณนี้นะครับโอ้มีเห็ดด้วยอีกต้นนึงนะครับก็เช่นเคยนะครับก็เหมือนกันนะครับก็ผมจะใส่บริเวณที่ไม่ตรงกับบริเวณที่ผมใส่ปุ๋ยนะผมจะใส่ปุ๋ยด้านบนนั้นนะครับผมก็จะโดโลไมต์ไว้ด้านล่างนะครับคือตอนที่ต้นมันเล็กอ่ะผมก็ใส่มาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นมันก็จะโดโลไมต์มันก็จะมีอยู่ในดินผมเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับคือถ้าท่านอยากจะใส่ด้านในนะก็ใส่ได้นะแต่ว่าควรที่จะเว้นห่างการใส่ปุ๋ยไปก่อนนะครับแล้วก็ควรที่จะใส่บางกว่านี้อีกนะถ้าจะใส่ด้านในอ่ะคือควรที่จะใส่บางๆแบบโรยบางๆไปเลยนะครับอย่างเงี้ยได้นี่แหละผมจะโรยให้ดูนะนี่ในกรณีที่ท่านจะใส่ด้านในนะสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้โดโลไมต์เลยก็โรยบางๆอย่างนี้นะครับโรยบางๆไว้นะครับโรยบางๆไว้อย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าอย่างของผมเนี่ยผมจะเน้นบริเวณด้านนอกนะครับเพราะผมจะใส่มาตั้งแต่ต้นเล็กๆอยู่แล้วนะผมจะใส่มาเรื่อยๆนะครับทุกๆ3เดือนผมจะใส่โดโลไมต์ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูต้นเล็กนะครับไปดูต้นเล็กอีกต้นนึงนะครับ นี่นะครับอย่างนี้ต้นนี้ก็ไม่เกินอายุความสูงไม่เกิน1เมตรนะครับผมก็จะใส่อย่างที่ผมบอกนะผมจะไม่ใส่ตรงกับบริเวณที่ผมใส่ปุ๋ยนะผมใส่ปุ๋ยด้านในนะครับเพราะฉะนั้นโดโลไมต์ผมก็จะโรยด้านนอกนะใส่เยอะก็ได้นะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นต้นทุนของเราเหมือนกันนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าท่านจะใส่ด้านในท่านต้องโรยบางๆอย่างนี้นะครับโรยบางๆหน่อยนะด้านในอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันไปทำปฏิกิริยากับสารในตัวกับตัวในตัวเจนนะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะขยายออกมาเรื่อยๆนะพอต้นมันโตนะครับเราก็จะขยายวงการใส่ออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวดินของเราเนี่ยมันก็จะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยอยู่ตลอดนะครับค่อยๆปลดปล่อยออกมาให้กับต้นทุเรียนอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวเราไปต้นเล็กอีกต้นนะครับอ
นี่ครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเน้นเยอะๆนะครับถ้าจะใส่เยอะๆนี่ก็คือเน้นรอบๆนอกนะครับรอบนอกทรงพุ่มหน่อยนะก็คือเว้นบริเวณที่เราใส่ปุ๋ยไว้หน่อยนะครับแล้วก็ด้านไหนก็โรยบางๆไว้ได้ครับประมาณนี้นะครับคือของผมเนี่ยผมใส่ปุ๋ยเคมีมา1สัปดาห์แล้วนะผมใส่ปุ๋ยเคมีมา1สัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นปุ๋ยมันละลายไปเกือบจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่โดโลไมท์เข้าไปได้นะควรที่จะเว้นห่างกันนะครับควรที่จะเว้นห่างกันโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมครับ